สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube Channel แบบเด็กและช่วงทนายคู่ใจนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปทำบุญที่บ้านเด็กบ้านพักเด็กราชวิถีนะของกระทรวงพม.ที่เขาจะรับสถานที่แรกรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องจากถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าถูกทอดทิ้งนะครับเอามาดูแลก็ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กแล้วก็เอาขนมไปแจกเด็กๆนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ครับวันเสาร์ก็เอาของเล่นไปแจกน้องๆเด็กๆที่กรมชลประทานปักเกร็ดนะครับทำไปแจกปีครับมาทำปีแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับจะไปแจกรถจิ๋วบังคับที่กาญจนบุรีนะผมก็จำชื่ออำเภอไม่ได้ไปกับทางไทยพีบีเอสนะครับวันนี้ครับตามไปอีกหนึ่งวันระหว่างนี่นะครับผมกำลังเดินทางไปที่ช่องแปดเพื่อจะไปบันทึกเทปรายการจอมประเด็นเกี่ยวกับประเด็นของโจรชิงทรัพย์ร้านทองตำรวจจะทำการชิงทรัพย์นะครับแต่ว่าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าปล้นนั่นแหละนะแต่ว่าภาษากฎหมายก็เรียกว่าชิงทรัพย์นะครับเพราะว่าใช้กำลังประทุษร้ายในการแย่งสิทธิการครอบครองไปทรัพย์สินไปนะครับทีนี้ครับก็ความคืบหน้าล่าสุดนะครับคืบหน้าล่าสุดก็คือโจรไม่ได้หาง่ายมันเจ๊เว้นนะมันเป็นกันที่จะได้จับได้ในความคืบหน้าล่าสุดแต่เอาเป็นว่าก็ให้กำลังใจตำรวจนะครับแต่ก็ไม่แต่ว่าอย่างล่าสุดวันนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเตือนประชาชนทั่วไปนะครับที่แต่งตัวเรียนแบบใครอ่ะเรียนแบบไอ้โจรนี่มันยิงเด็กตายเนี่ย3ศพเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าบางครั้งก็เข้าใจว่าตำรวจอาจจะประสงค์ดีหรือประสงค์ยังไงหรืออาจจะไม่ชอบยังไงก็ตามแต่ก็ต้องมองด้วยนะว่ากฎหมายมันบัญญัติเอาไว้หรือเปล่าว่าการแต่งตัวเป็นโจรมันผิดกฎหมายคือการแต่งตัวเป็นคนร้ายนะเมื่อวานสำนักข่าวของช่องวันก็มาถามวันอะไรรวมโดนลงนะมันตัดเย็นว่าไอ้แต่งตัวเป็นโจรนี่มันผิดไหมอะไรไงแล้วก็ฟังหลายนักข่าวหลายคนก็ตกใจอ้าวทำไมตำรวจมาบอกว่ามันผิดแล้วทำไมทนายบอกว่าไม่ผิดล่ะทีนี้นะครับก็จะมาดูว่าที่ตำรวจเขาบอกว่าแต่งตัวเป็นโจรเรียนแบบโจรเนี่ยไปเดินห้างเนี่ยทำไมมันผิดกฎหมายเราก็ต้องบอกเลยว่ามันจะไม่ผิดกฎหมายยังไงมันก็แค่แต่งตัวเรียนแบบแต่มันไม่เหมาะสมมันไม่รู้กาลเทศะทีนี้ทางสำนักงานตำรวจชาตินะรองโฆษกกฤษณะพัฒนาเจริญเขาว่าอ้างหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความหวาดวิตกนะตามความผิดระหูโทษทีนี้ไอ้มาตราเนี่ยนะที่มีการอ้างเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีที่ว่าจะต้องมีการเห็นหรือว่ามีการกระทำด้วยนะครับแค่แต่งกายเรียนแบบโจรแล้วออกไปเดินเนี่ยเอาภาษากฎหมายเลยเนี่ยคือมันไม่ได้ผิดแต่มันไม่ถูกกาลเทศะจะไปตีความว่ามันผิดไม่ได้ขึ้นไปถึงชั้นอัยการอัยการก็สั่งไม่ฟ้องจับได้ก็จับไม่ดีแต่ในมุมนึงครับถ้าเกิดว่าคนที่แต่งตัวเรียนแบบโจรเนี่ยนะครับเขาพกอาวุธปืนมาด้วยอันนี้ผิดกฎหมายครับเรื่องของพกพาครอบครองอาวุธปืนถ้าเป็นปืนเทียมเนี่ยก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติคุ้มมาเมื่อสักครู่เลยครับแต่ว่าต้ององค์ประกอบของเรื่องนี้นะครับก็คือต้องมีการพกอาวุธปืนหรือไม่ก็สิ่งเทียมอาวุธปืนหรือไม่ก็ปืนพกปลอมมาด้วยนะครับเพราะว่าคนจะได้ตกใจกลัวนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการพกปืนแค่แต่งตัวเหมือนแต่งตัวคล้ายนี่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่ณวันนี้นะครับก็เป็นอีกสัปดาห์ถัดมาแล้วที่ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับวันจันทร์นี้หลังจากที่เมื่อเช้าฝนที่กรุงเทพเป็นตกหนักถล่มกันทลายแล้วก็รถติดกันแผ่นกระหน่ำเหมือนเดิมค่า PM ก็ลดลงครึ่งนึงได้เกิดตัวคลื่นด้วยนะครับยังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้ตำรวจนะครับแม้จะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็ตามแต่เบาะแสเห็นเบาะแสช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะเป็นไปฝึกยิงมาอย่างนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าจริงๆก็คือเขาก็อยากจะพูดว่าเป็นทหารมาปล้นหรือเปล่าอะไรนะแต่เขาก็ไม่พูดนะก็คือไปฝึกมาอย่างเงี้ยเป็นทหารมาปล้นหรือเปล่าเงี้ยแต่ปรากฏว่าทางตำรวจก็เล่นออกมาปฏิเสธเลยนะครับว่าโอ้ยเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแน่นอนเป็นอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ฝึกกันอย่างชำนาญบางครั้งกูก็สงสัยนะว่าคนธรรมดาจะไปฝึกขนาดนั้นได้เลยหรอวะหรือเมืองไทยมันฝึกกันอย่างนั้นได้แต่เอาเป็นว่ามันจะเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่เป็นเจ้าที่ของรัฐรีบไปจับมาดีกว่าแต่ต้องบอกอย่างนึงครับเมืองไทยเนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่พิเศษอย่างนึงฮะพื้นที่พิเศษที่ว่าเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นในพื้นที่ค่ายทหารเนี่ยบางพื้นที่เขาก็ไม่ให้เข้าไปค้นนะไม่รู้ตำรวจจะเข้าไปค้นได้ไหม
หรืออาจจะเข้าไปคนแล้วแต่ไม่ปรากฏเป็นข่าวนะครับแต่ว่ามันก็มีข่าวหลุดลอดออกมานะครับว่าปลอกกระสุนปืนนะของบรรจงชีวมงคลการทางสำนักข่าวเวิร์กพอยต์เขาบอกว่ามีรายงานว่าปลอกกระสุนปืนเนี่ยเป็นของทหารเป็นกระสุนในราชการน่ะเอาสิเป็นกระสุนในราชการแล้วมันไปหามาจากไหนวะยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าตำรวจจะจับได้เมื่อไหร่นะครับแม้ว่าโจรจะไม่ได้อยู่ในเซเว่นให้ไปจับได้ง่ายๆก็ตามก็เป็นกำลังใจให้นะครับใครมีเบาะแสก็ให้ตำรวจด้วยนะครับเห็นว่าความคืบหน้าล่าสุดของล่าสุดวันนี้ก็คือพบชายต้องสงสัยมาดูลาดราวก่อนมีการบุกชิงร้านทองนะครับผมว่าถ้าใช้คำว่าชายต้องสงสัยเนี่ยงานนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่ามันสงสัยกันไปหมดเยอะแยะไปหมดแต่เชื่อว่าคดีนี้จะเป็นอีกอันนึงนะครับที่ประชาชนจะเห็นได้ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้สรรพกำลังเท่าที่มีอย่างเต็มที่เลยในการตรวจสอบจริงๆผมเรียกว่าแทบจะไล่คนเข้าออกชั่วโมงต่อชั่วโมงในห้างโรบินสันลพบุรีในวันนั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาต้องการรู้ว่ามันจะมีคนมาดูเบาะแสไหมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนร้ายก็มักจะมาดูเบาะแสก่อนแต่เชื่อว่าตำรวจคงมีเบาะแสแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่เปิดเผยออกมาหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่านี่มันก็ผ่านมานานแล้วแล้วก็คดีการปล้นร้านทองชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ยถ้ามันจับไม่ได้ในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จับไม่ได้นั่นแหละครับมันยากที่มันจะจับได้จับได้ที่ว่าเดี๋ยวหลังจากจับได้ไม่รู้ว่าจะไปพิสูจน์ในศาลได้หรือเปล่าด้วยนะเรื่องนี้จะต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สังคมไทยให้ความสนอกสนใจกับพฤติกรรมของคนร้ายแต่ว่าอยู่ในรายงานของตำรวจนะครับที่เปิดเผยออกมาเขาก็บอกว่าตำรวจเนี่ยนะครับเขามีเบาะแสเขาประเมินแล้วประเมินว่าคนร้ายเนี่ยยิงค่อนข้างแม่นคำว่ายิงค่อนข้างแม่นก็แปลว่าไอ้นี่มันจะตั้งใจยิงเด็กกันดิยิงค่อนข้างแม่นเพราะว่ามันเด็กมันก็โดนเลยอะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับยังไงก็ตามนะก็ต้องเอากำลังใจช่วยตำรวจนะครับว่าในยุคปี63เนี่ยเกิดเหตุอุกชะกันชิงทรัพย์การกลางสถานที่ห้างสรรพสินค้าแล้วจะจับคนร้ายได้ไหมแล้วก็กรณีที่มีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นการปล้นกันครั้งแรกของปี63ที่เป็นเหตุสะเทือนใจคือปกติปล้นร้านทองจะมีการยิงกันบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับร้านทองไม่เดือดร้อนหรอกครับเพราะเขาทำประกันไว้เอาละครับกดติดตาม YouTube กดติดตามแฟนเพจทนายพูดใจด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ